มาดูปืนกล็อกอีกกระบอกหนึ่งเป็นปืนสำหรับใช้ฝึกโดยตรงเลยนะครับเป็นเรดกันปืนกล็อกนะครับปืนกระบอกนี้คล้ายๆบูกันที่เราดูกันไปแล้วนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับ เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใส่กระสุนยิงนะครับมันถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ก็คือยิงแล้วเหนี่ยวไกรีเซตได้เหมือนปืนลูกโม่นั่นเองนะครับเห็นไหมครับเพื่อฝึกการลั่นไกสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกใหม่นะครับนี่คือปืนก๊อกไว้สำหรับฝึกยิงรีเซตไกได้นะครับดูลำกล้องกำลังเพลิงนะครับลำกล้องเขาจะเจาะไว้เลยตันนะครับข้างในจะตันนะฮะนี่เห็นไหมครับเจาะทิ้งไว้เลยข้างในจะตันนะครับดูลำเพลิงนะครับไม่มีอะไรไม่เห็นมีอะไรนะครับนี่คือเป็นเรดกันสำหรับฝึกในการรีเซตไกเจ้าหน้าที่ฝึกใหม่ปืนก๊อกเหมือนกันครับไม่มีให้ขายทั่วไปนะครับต้องเป็นหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตทำหนังสือขอซื้อมาเท่านั้นโมเดลที่เขาเรียกกันก็คือปืนก๊อกโมเดล อะไรเอ่ย 19P นะครับเป็น 19P นะครับเรดกันสำหรับปืนก๊อกเจ้าหน้าที่ฝึกใหม่ฝึกรีเซตไก่